รวยออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน eBay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wisethailand.com ในช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้หลายคนรอคอยนะครับว่าสัปดาห์นี้จะมีคำถามอะไรเด็ดๆหรือว่ามีสินค้าอะไรเด็ดๆมาโชว์ท่านผู้ชมกันบ้างนะครับโอ้โหวันนี้คำถามเยอะมากเลยครับคุณมิ้นครับรู้สึกว่ามีน้องคนนึงอยากถามมากเลยครับเมื่อกี้บอกว่าอยากถามด่วนเลยนะครับเชิญเลยครับใช่เลยครับถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราสามารถขายของในสินค้าใน eBay ได้ไหมคะอ๋อเรื่องภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์หลุยแกมีประสบการณ์ครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าตอนที่เราเริ่มทำ eBay กันใหม่ๆตอนนั้น Google ยังไม่มีการให้แปลเลยนะครับน้องครับตอนนั้นเนี่ยเราใช้ไทยดิกชันนารีกันเปิดกันอย่างนี้เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมีเป็นซอฟต์แวร์แต่ยังพื้นแบบพื้นเป็นเว็บไซต์ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ก็ลงไปเลยสินค้าของชั้นแสนสวยครับก็แปลออกมาทันทีครับนะครับ My item is 100,000 beautiful โอ้ว้าวนะครับโอ้ 100,000 beautiful โอ้ฝรั่งอึ้งเลยครับสวยมากมากครับผมมากแล้วสินค้ายังไงครับปรากฏว่าสินค้าแสนสวยชิ้นนั้นขายได้ครับขายได้ปรบมือให้สินค้าแสนสวยหน่อยโอ้โหนะครับเขาเข้าใจว่าขายแสนชิ้นหรือเปล่าครับซื้อชิ้นเดียวได้ซื้ออันเดียวแล้วได้แสนอันเลยตอนนี้เนี่ยมี Google แล้วนะครับ Google เนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆให้บริการเราฟรีด้วยแปลจากไทยไปเป็นภาษาอื่นทั่วโลกได้อีก65 ภาษาสะดวกมากๆไม่ว่าลูกค้าเรามาจากประเทศไหนนะแปลได้หมดบางทีไวยากรณ์ผิดนะครับอาจารย์ก็ยังขายได้ยังขายได้นะครับบางทีแบบว่าอาจจะไม่มีเทนต์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกค้าพอเข้าใจได้ก็ลูกค้าถักพวงมาลัยคอเชมาพวงมาลัยคอเชก็คือที่ถักเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปพวงมาลัยพวงมาลัยถวายพระครับคือเขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัยดอกมะลิสดแต่เป็นคอเชใช่ครับแล้วยังไงครับแล้วก็แปลออกมานะครับสเตอร์ลิงวิวแปลว่าพวงมาลัยรถยนต์แล้วลูกค้าซื้อไหมครับอย่างเงี้ยซื้อคุณครับโอ้โหงั้นไม่ต้องห่วงยังขายได้ขายได้แน่นอนตอนนี้ลูกค้าได้รับของหรือยังครับอันนั้นว่าได้เป็นพวงมาลัยรถยนต์หรือว่าเป็นพวงมาลัยถวายพระครับลูกค้าได้พวงมาลัยถวายพระไปหรือว่าส่งพวงมาลัยรถยนต์ไปด้วยส่งไป2อย่างเลยแต่ก็เอาไปห้อยไว้ในรถโอ้ไปห้อยไว้ในรถฝรั่งก็อยากจะมีพวงมาลัยเหมือนคนไทยเหมือนกันนะครับเขาคิดว่ามีเกียร์มือตั้ง3อันอ๋ออย่างนั้นเลยครับโอเคขอบคุณครับสรุปก็คือเราสามารถใช้ Google ได้ใช้ Google ได้นะครับได้60กว่าภาษาเลยแล้วก็พยายามใช้ประโยคง่ายๆครับประโยคง่ายๆอย่างเช่นไงจันก็มีประธานกริยากรรมอย่างนั้นพอไม่ต้องมีคำพังเพยหรือสุภาษิตเป็นยังไงครับพี่สินค้าของฉันมีน้อยครับน้ำขึ้นให้รีบตักโอ้โหอย่างนี้สงสัยโอ้ยอย่างนี้ไปไหนก็ไม่รู้ครับไม่รู้ขายน้ำเปล่าให้แปลตรงๆเลยนะครับมีประธานกริยากรรมแล้วก็มีฟูลสต็อปที่เราจบประโยคที่ Google แปลออกมาแปลกๆเพราะว่า Google ไม่มีหาฟูลสต็อปไม่เจอไม่รู้ว่าจบประโยคเมื่อไหร่เครื่องเลยงงใช่ใช่คำถามอีกแล้วครับอาจารย์ลุยน้องอยากถามอาจารย์มากเลยครับอยากทราบว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการตั้งราคาสินค้าคะว่าชิ้นละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการตั้งราคาที่สนใจช่วยตรงนี้ดีกว่าอันนี้เราต้องดูคู่แข่งเป็นหลักดูคู่แข่งดูคู่แข่งเป็นหลักเลยครับว่าคู่แข่งเขาขายอยู่เท่าไหร่ครับผมแล้วก็ดูใน eBay นะอย่างเช่นเอาเลยอย่างงี้คู่แข่งขายเท่าไหร่ครับอันนี้ครับอันนี้คืออะไรก่อนดีวะอันนี้เป็นไฟฉายเด็กรุ่นปัจจุบันไฟฉายนะเคยเห็นหรือเปล่าครับตอนนั้นผมไปดูเปิดท้ายขายของครับขายอะละ10 บาทสิบผมก็เอาไปประมูลนะครับเริ่ม 0.99 จบไปที่ 9.99 โอ้โห 9.99 300ครับ300บาทแต่คราวนี้เราไปเนี่ยเราไม่ได้เราลืมขอเบอร์โทรศัพท์เขาอ้าวเนี่ยนั้นถ้าจะให้ดีนะเราจดเบอร์เข้ามาด้วยต้องคอยจดเบอร์ซัพพลายเออร์ใช่ที่ราคาถูกครับครับ
จดเบอร์นี่จดไปทำไมครับพี่ครับเพื่อจะติดต่อเขาซื้อใหม่ไงอ๋อนึกว่าเป็นคนขายสวยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเอาอันนี้คนละแบบนะครับเพราะตอนนี้ผมหาเจอแล้วซัพพลายเออร์อยู่ไหนแล้วผมก็เอามาแต่ต้องซื้อที่60 บาทแล้วก็ยังขายได้ราคาประมาณ300ประมาณ300มีญี่ปุ่นสั่งซื้อเป็นโหลเลยเป็นโหลเป็นโหลส่งเป็นโหลเหมือนกันส่งเป็นโหลสิครับครับโอ้โหแล้วบวกค่าขนส่งไปสั่งไฟฉายอย่างนี้แล้วส่งโหลไปนี่จะได้เหรอครับอาจารย์ภาพไม่ใช่ครับโอเคเขาขับคุณเซ็งเป็นโหลเอาคุยกันเมามันมากเลยเขาเป็นชมรมตกปลาเขาใช้เขาชอบแนวนี้เหรอครับแนวนี้อาจารย์โจผมว่ามาถึงตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วล่ะว่าวันนี้เรามีสินค้าอะไรมาโชว์บ้างสินค้าที่สร้างรายได้และรวยได้ด้วย eBay ง่ายๆอะครับอาจารย์เดี๋ยวอยากจะให้เตรียมมาไหมมีแล้วอยากจะให้อาจารย์หลุยช่วยแชร์ความรู้ด้วยนะอยากเสริมด้วยนะเมื่อไหร่มาเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพกันใครจะเริ่มก่อนดีครับคุณมิ้นครับชิ้นแรกใครเริ่มก่อนดีครับก่อนก็ได้ค่ะเชิญครับมิ้นเริ่มก่อนนะครับเชิญครับผมรวบหาอะไรมาคุณมิ้นหาอะไรมาครับดูกันเลยภาพมาแล้วจอนู้นครับจอนู้นเนี่ยจอละครับคืออะไรครับชิ้นแรกของผมอันนี้นะครับเป็นตะเกียบเป็นตะเกียบญี่ปุ่นคีย์เวิร์ดเขาใช้คำว่า Japanese chopsticks นะครับถ้าสังเกตขออภัยครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงหัวตะเกียบมันจะเหมือนเป็นรูปช้อนกับซ่อมด้วยอ๋อเป็นว่ามันติดอยู่ซะมันแบบหลายอย่างเลยใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยสินค้าชิ้นนี้สามารถหาซื้อได้ที่จตุจักรครับผมไปเช็คราคามานะครับอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเต็มที่ก็200ต้นๆครับผมครับตอนนี้ตรงนี้นี่ eBay ขายกันอยู่ที่500กว่าบาท500กว่าบาทเจ้านี้ขายไปแล้ว3ชิ้นด้วยแปลว่าขายได้ใช่ขายได้ง่ายๆอย่าลืมนะครับเราต้องขายของที่ขายได้ขายของที่คนอยากซื้อใช่แล้วนะครับอาจารย์มีอะไรมาสู้ผมครับโอ้มิ้นครับของผมใหญ่กว่าของมิ้นเยอะเลยครับใหญ่กว่าผมเดี๋ยวผมต้องถามมิ้นว่ามิ้นเนี่ยนะครับดูดูอันนี้ก่อนดีกว่าเอาวอร์มๆจากอันนี้ก่อนไอ้ใหญ่ผมไม่แน่ใจนะแต่ไอ้ยาวเนี่ยผมแน่ใจว่ายาวโอเคขอบคุณอาจารย์เลยครับอันนี้คุณรู้ไหมครับตอนนี้อุปกรณ์มวยไทยทุกอย่างฝรั่งกำลังบ้าแม้แต่เชือกกระโดดต้องซื้อจากร้านมวยไทยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นของปลอมนะครับอย่างอันนี้อุปกรณ์มวยไทยสังเกตดูว่าเชือกกระโดดนะครับบ้านเราก็หลัก10 บาทนะครับของเขาไม่มากไม่มายครับซื้อจากร้านเราก็900ครับ900บาทซื้อด้วยแม้มี2โซแล้วขายได้อุปกรณ์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับมวยไทยตอนนี้กระหน่ำเลยครับฝรั่งกำลังบ้าคลั่งมวยไทยมากครับน้ำมันมวยแบบว่าทุกอย่างครับทุกอย่างครับสายรายการไทยไฟช่วยสร้างใช่ล่าสุดเนี่ยเราจะผลิตวิดีโอออกมาเองเลยนะครับเป็นทักษะการชกมวยนะครับแต่ยังหานักมวยไม่ได้ครับอาจารย์กับอาจารย์หลุยได้เลยคืออย่าเพิ่งวันนี้เราจะมาโชว์สินค้านะครับต่อเลยครับมาดูต่อไปกันมาดูเลยครับอันนี้อะไรครับอาจารย์โจคุณรู้ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นของชาวเหนือสังเกตดูคนขายอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วปรากฏว่าเราเช็คแล้วเนี่ยราคาอยู่แค่100หรือ200นะครับแต่ตอนนี้ไปหลักพันแล้วผมเลยบอกได้เลยว่าของเชียงใหม่ของทางเหนือเนี่ยนะครับน่าขายมากๆนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับตอนนี้นะครับแม้แต่ National Geographic ที่ทำสารคดียังมาเอาของเชียงใหม่เนี่ยไปขายต่างชาติ oh. นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเองเนี่ยต้องทำให้เยอะๆนะครับเพราะหลังเขาเห็นความสำคัญแล้วแต่ไทยยังไม่เห็นความสำคัญนะครับต่อเลยครับครับผมอันนี้ครับทีเด็ดครับคุณมิ้นครับคุณรู้ไหมครับทำไมขายได้ราคา 3,000 โดยที่ส่งไปถึงหน้าบ้านของลูกค้าครับมันเป็นไงครับอาจารย์นี่หนักนะครับเนี่ยเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่า1กรัม1บาทอย่างที่อาจารย์หลุยบอกเมื่อกี้เนี่ยเกิน 3,000 แน่ใช่มั้ยครับแต่ขอโทษครับชิ้นนี้ส่งทางเรือครับส่งทางเรือครับค่าขนส่งเหลือหลักร้อยนานไหมครับกว่าจะถึงเขียนไว้2เดือนครับแต่ลูกค้าซื้อนะครับสังเกตทางขวามือผมวงไว้แล้วนะครับ5โซไปแล้วบอก2เดือนลูกค้าบอกโอเคเลยนะครับเอาใครอยากปรบมือได้เลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นการเปิดโลกใหม่เลยว่าถ้าของใหญ่นะครับส่งเรือส่งเรือเลยเราต้องบอกลูกค้าก่อนว่าใช้เวลานานใช่บอกว่า2เดือนนะสองเดือนนะครับลูกค้ารับได้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนกลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาบ่นอะไรอย่างเงี้ยเราเขียนบอกไปแล้วว่า2เดือนนะครับแล้วปรากฏว่าของไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยชิปปิ้งจัดการใส่กล่องใส่ลังให้เรียบร้อยเลยนะครับชิปปิ้งมารับถึงบ้านด้วยนะครับมารับถึงบ้านเลยนะครับต่อกันเลยไหมคุณชิ้นต่อไปเลยครับ
อันนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้ไม่ได้ขายพระจะบอกเขาก็มีแต่พระไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณมีเรียกยังไงครับเนี่ยอันนี้คือจีวรหรือขายผ้าไตรจีวรครับแต่คนนี้เขามีเทคนิคให้เห็นอารมณ์นะครับว่าเป็นพระสงฆ์หมายถึงใช้สำหรับพระสงฆ์เขาขายผ้าไตรมี3ชิ้นนะครับตรงนี้หลักถ้าซื้อในร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยก็เริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณ 7-800 บาทครับผมนะครับนี่ก็ขายได้ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทโอ้โหเพราะว่าจริงๆก็มีวัดไทยอยู่ที่เมืองนอกทั่วโลกเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าบางทีอาจจะหาซื้อลำบากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตลาดนิชอีกตลาดหนึ่งสำหรับคนที่ธรรมะธโมคือตลาดเล็กๆใช่แต่มีทั่วโลกแต่มีทั่วโลกใช่ไหมหลายคนบอกอยู่ต่างประเทศไปวัดไทยไปถึงวัดแล้วยังไม่รู้เลยนะครับมาถึงวัดแล้วเพราะบางทีไปเช่าบ้านเขาครับทำเป็นวัดฮะจริงเหรอครับอาจารย์ก็ถ้ามีพระห่มอะไรมาอย่างนี้ก็อาจจะดูเหมือนวัดไทยมากขึ้นนิดนึงนะครับนะอันต่อไปดีกว่าผมว่านะครับมีเด็ดกว่านี้เยอะครับวันนี้เด็ดเยอะครับต่อไปเลยนะครับนะวันนี้ผมเห็นของเด็ดๆแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดอันนี้อะไรครับคุณมิ้นครับคุณเดาได้ไหมครับเราขายอะไรครับเนี่ยผมว่าอาจารย์ต้องขายไก่ทอดแน่ๆเลยครับผมจะขายแข่ง KFC เลยนะครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นไข่ไก่ชนครับ6ฟองไก่ชนไข่ไก่ชน6ฟอง866ครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมนะครับ19ปอนด์นะครับถ้าส่งทางเรือก็ฟักเป็นตัวเลยนะครับไปถึงนู้นก็ไปถึงนู้นก็ชนได้เลยโอเคครับนะครับเห็นสังเกตดูว่าฝรั่งแข่งกันประมูลเลยนะครับอันนี้เรายังรวมไปถึงว่าไข่ปลากัดไข่ไก่ชนสารพัดไข่ว่างั้นเถอะไปได้หมดสิ่งมีชีวิตนี่สามารถขายบน eBay ได้ไข่นี่โอเคนะครับแต่ผู้ส่งต้องรับผิดชอบเองว่าไปถึงเนี่ยสภาพไข่ยังปกติอยู่หรือเปล่าแล้วไข่คนขายได้ไหมครับคือคนอย่างนี้ใช่ไหมไข่เจียวใช่ไหมครับต้องแพ็กกิ้งให้ดีนะครับแล้วก็ต้องแบบว่าให้สะอาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียลานะครับโอ้ไปนู่นผมใจหายเลยบอกไข่คนผมใจหายเลยคุณนี่ครับเราไปต่อไปดีกว่าได้ครับอันนี้อะไรครับขอโทษครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งครับมาเจอขวดเป๊ปซี่อันนี้ครับบอกอาจารย์ครับขายได้ไหมผมบอกจัดเต็มไปเลยครับปรากฏว่าฝรั่งแย่งกัน7คนแย่งกันซื้อขวดเปล่าๆเมืองนอกไม่มีเหรอครับอาจารย์เมืองนอกเขาไม่มีเป๊ปซี่เหรอครับสังเกตดูอันนี้ไปพร้อมฝาด้วยแล้วฝานี่เป็นภาษาไทยนะฮะนี่คนการสะสมของพวกนี้ทั่วโลกทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่อยู่ข้างขวดหรืออะไรก็ตามอันนี้ทำยากนะน้ำในขวดหายไปเนี่ยใช่ครับอาจารย์หลุยส์ครับแค่กินเฉยๆก็ไปได้แล้วครับแล้วเอาฝาช่วยแปะกลับลงไปครับพี่ครับโอเคครับดีมากแล้วสังเกตว่ามีค่าขนส่งด้วยอีก12เหรียญอีก300กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยโอนไปมาสัก 6-700 บาทนะครับเนาะก็โอเคเนาะโอเคครับโอเคสำหรับขวดเปล่าไปขโมยร้านขายของชำไม่ได้ขโมยครับซื้อไปขอหรือว่าซื้อเข้ามาครับขอซื้ออ๋อต้องแพ็คดีหน่อยแพ็คดีหน่อยโอ้โหเหลือเยอะในวันนี้ลุยเลยครับคุณมิ้นครับอันนี้ครับครับเป็นกระดุมกระดุมอืมใช่เพราะว่าเมืองนอกเขาก็มีการแบบเอากระดุมไปประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่นะครับตรงนี้เป็นลักษณะกระดุมที่คละกันหาซื้อได้ที่เจเจแล้วครับอาจารย์เจเจจตุจักรจตุจักรของเราใช่ใช่ครับอันนี้เขาขาย50เม็ด50เม็ดใช่เป็นคละกันมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้ที่จตุจักรเนี่ยก็มีขายถุงละประมาณ100กว่าบาทเต็มที่ไม่เกิน200ตอนนี้เท่าไหร่ครับคุณมิ้นอันนี้เขาขายอยู่ 1,500 บาทครับโอ้โห 1,500 โอ้โหครับอาจารย์ครับผมขอไปจตุจักรเดี๋ยวครับอยู่ในจานแล้วก่อนผมขอแคะกระดุมอาจารย์ลุยก่อนครับมาเลยมาเลยชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปเลยนะครับอันนี้อะไรครับผ้าห่มเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่ครับผ้าถุงสโลงครับผ้าถุงสโลงสโลงครับแล้วเป็นสโลงที่แบบว่าอาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเคยอาบน้ำแล้วใช้สโลงอะไรอย่างเงี้ยพอไปอาบน้ำแบบฝรั่งแล้วก็ไม่ค่อยมันครับเลยอยากได้แล้วก็พอดีไม่สามารถหาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งได้นะครับคุณรู้ไหมครับคนไทยอยู่เยอรมันเท่าไหร่ครับหลายหมื่นคนอยู่อังกฤษอีกเท่าไหร่แล้วก็อยู่แคลิฟอร์เนียเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นของพวกนี้ขายได้นะครับชุดว่ายน้ำไทยเลยนะชุดว่ายน้ำไทยเลยครับอาจารย์เลยแข่งมิสยูนิเวิร์สที่นี่นะ
ของเรานี่คราวนี้ใส่สลงกันเต็มเลยใส่สลงของเรานี่พิเศษกว่าชาติอื่นนะครับคือตีโป่งได้ด้วยตีโป่งได้ด้วยนะครับลองรับโป่งลองรับโป่งได้ด้วยนะครับเอาลมเข้านะครับอาจารย์วันนี้สินค้ามันแบบน่าสนใจเยอะมากๆอยากจะขายเนี่ยอาจารย์พอจะมีที่เรียนไหมครับไปเรียนที่ไหนดีครับครับผมก็ชมรมเราเนี่ยนะครับสอนให้ฟรีด้วยวันเสาร์นะครับเนาะเพราะชมรมเราเนี่ยนะครับเป็นชมรมแห่งการแบ่งปันนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าไปได้ยังไงนะครับก็รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น BTS นะครับหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไปได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น BTS สถานีหมอชิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็เป็นสถานีสวนจตุจักรนะครับเราเริ่มสัมมนากันเช้าวันเสาร์หน้านี้แล้วนะครับ9โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็บ่าย2ถึง5โมงเย็น6โมงเย็นถึง2ทุ่ม45นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไปแล้วไม่เจอนะครับหาห้องเลขที่1ครับเราอยู่ห้องเลขที่1เลยนะครับแต่ละรอบเนี่ยมี2มี100ท่านนะครับบางคนบอกว่าอยู่ไกลนะครับเชียงรายเบตงนะครับได้ครับดูทางออนไลน์เข้าไปล็อกอินนะครับที่ wisethailand.com นะครับแล้วก็เข้าไปก่อนช่วงเวลานะครับเข้าไปขอรหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยด้วยนะครับหรือว่าเข้าที่ facebook.com นะครับslash นะครับไว้ success club ตามนี้เลยนะครับอย่าลืมว่าคุณมิ้นครับที่แบงก์กรุงเทพให้ความอนุเคราะห์พวกเราใช่ไหมครับครับมีสัมมนาแบบนี้เหมือนกันที่สำนักงานใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับก็วันนั้นนะครับก็วันที่ศุกร์ที่7มิถุนายนนะครับจัดกันที่ใช่ห้องโกมุตชั้น29ชั้น29นะครับอันนี้ก็จำกัดจำกัด200ที่เท่านั้นที่เหลือยืนโอเคครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อมาที่ได้เบอร์เดียวกันครับที่เบอร์เดิมนะครับใครสะดวกอยู่แถวสีลมก็ติดต่อมาได้ผมอยากจะอาจารย์ลุยมีอะไรช่วยแชร์เพิ่มนิดนึงสุดท้ายอีกทางหนึ่งที่ทำรายได้จาก eBay ครับก็คือการเป็นคนกลางครับผมการเป็นคนกลางหมายความว่าเราเอาของจากเว็บอื่นมาขายครับเอายกตัวอย่างเลยนะครับครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นเครื่องเนี่ยยกตัวอย่างหน่อยครับครับครับเป็นเครื่องเขาเรียกว่าE85 converter อ๋อเป็นสินค้าที่อยู่ในเว็บไซต์อื่นอยู่ในเว็บไซต์อื่นแล้วก๊อปปี้มาเลยก๊อปภาพมาเลยก๊อปปี้มาเลยนะครับไปลงขายใน eBay ใช่พอลูกค้าจ่ายตังค์ใน eBay ปั๊บเราถึงไปซื้อไปซื้อในเว็บไซต์นั้นให้ส่งตรงไปให้ลูกค้าเลยใช่เราส่งที่อยู่ของลูกค้าไปให้เว็บนั้นเลยครับแล้วเขาก็ส่งไปให้ลูกค้าเราโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากเลยไม่พอต้องคราวหน้าต่อเลยครับต้องไปติดต่อกันต่อวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมครับ